ผู้ชมค่ะผู้ชมทราบไหมคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีรถไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่า BTS แต่เราคงลืมไปแล้วค่ะว่า BTS สายไหนคือสายแรกของประเทศไทยและเกิดขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกันได้ค่ะในข่าวดังในอดีตค่ะรถไฟฟ้า BTS เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยดำเนินการโดยบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2542ใน2เส้นทางคือสายสุขุมวิทระยะทาง17กิโลเมตรได้รับชื่อพระราชทานว่ารถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสาย1ระบบรถไฟฟ้า BTS เป็นระบบขนส่งมวลชนความจุสูงแบบมาตรฐานที่ใช้การแพร่หลายในเมืองใหญ่ทั่วไปใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนวิ่งบนรางคู่ยกระดับแยกทิศทางไปและกลับโดยมีรางป้อนกระแสไฟฟ้าอยู่ด้านข้างสามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารได้มากกว่า 1,000 คนต่อขบวนในขณะที่การเดินทางโดยรถยนต์นั้นต้องใช้รถยนต์จำนวนมากถึง250คันเพื่อขนส่งผู้โดยสารในจำนวนที่เท่ากันนับได้ว่าการให้บริการรถไฟฟ้า BTS เป็นการพลิกโฉมรูปแบบการเดินทางและการปฏิวัติมาตรฐานการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนนะคะหลายๆคนก็บอกว่าเออก็นั่ง BTS นี่แหละมาทำงานทุกวันเลยแต่ก็ลืมไปแล้วว่าสายแรกอยู่ที่ไหนใช่ต้องบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยขึ้นฟรีด้วยนะตอนที่ทดลองให้ใช้บริการฟรีเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะเพิ่งเคยเห็นรถไฟฟ้าเป็นครั้งแรกชวนแม่ไปเลยแม่ไปกันเร็วเนอะเอออยากรู้ว่าเป็นยังไงนะเราไม่เคยเห็นรถที่แล่นอยู่บนท้องฟ้าหรืออากาศเนาะตื่นเต้นอะเนาะเออตอนนั้นพี่มินก็ตื่นเต้นเหมือนกันพาเพื่อนไปบอกพาไปหน่อยเพราะว่าอะไรไปคนเดียวกลัวทำอะไรไม่ถูกเดี๋ยวไม่รู้ไปซื้อบัตรตรงไหนไปกดตรงไหนเข้าตรงไหนไปไม่ถูกนะตอนนี้ก็ชวนเพื่อนไปเหมือนกันยิ่งลุ้นๆเวลาตอนผ่านประตูค่ะว่าตัวที่กั้นประตูจะงับเราหรือเปล่าโดนงับบ่อยมากเลยช่วงนั้นนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าตอนนี้ค่ะ BTS เนี่ยกลายเป็นรถโดยสารนะคะที่คนเนี่ยใช้มากเลยนะคะโดยเฉพาะคนกรุงเทพสะดวกรวดเร็วนะคะทันเวลาประหยัดด้วยค่ะใช่แล้ว